สดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับช่วงนี้อยากให้อาจารย์เนี่ยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมากๆเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านต้องการรับฟังข้อมูลการวิเคราะห์การเติมเต็มสติปัญญาให้รู้เท่าทันเนี่ยจากอาจารย์เยอะมากๆเลยค่ะดูได้จากคอมเมนต์ไม่หรอกจริงๆคนที่เขามองสถานการณ์ได้ทะลุปลุกโปร่งเข้าอกเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมากกว่าผมเยอะนะแต่ว่าจุดที่ผมใช้ในการดูความเป็นไปทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าใช้หลักเนี่ยนะก็ใช้หลักว่าคือเราต้องวางท่าทีให้ถูกวางท่าทีให้ถูกนะคะคือต้องเจริญอุเบกขาให้เยอะๆเพราะไม่งั้นน่ะเราจะแกว่งเราจะอ่านข่าวแล้วเราก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีนะแล้วมันก็เลยทำให้เป็นประเด็นบางเรื่องนะอย่างไปจับผิดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยด้วยความที่เราไม่ชอบขี้หน้าเขาอะอย่างนี้เรียกอคติไหมคะก็อคติอยู่แล้วล่ะครับอคติบางอย่างมันมาจากความชังนะส่วนใหญ่เนี่ยแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งที่อะไรก็ถูกหมดอันนี้ก็อคติแบบชอบนะก็บางคนก็เป็นอคติเพราะกลัวกลัวก็อคติเหมือนกันนะอาฆาตพยาบาทอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องพิจารณาความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยวางท่าทีวางใจให้มันแบบว่าคล้ายๆกับว่านิ่งๆหน่อยนะเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าในเชิงกระแสข่าวเยอะมากจับต้นชนปลายไม่ถูกเดี๋ยวให้อาจารย์จับต้นชนปลายให้ถูกให้ดูหน่อยนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเคยค่ะขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่เขาส่งคำถามเข้ามาในช่วงของถามมาต่อไปวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางทีมงานของเราก็เลยคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีระยองนะคะแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่ระลึกนะคะจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยสัปดาห์นี้ก็อีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเองถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามอาจารย์วีระส่งมาได้นะคะผ่านทาง Line ID @2ears นั่นเองค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าข่าวสารข้อมูลนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวอ่ะมันหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากๆแล้วบางทีจับต้นชนปลายไม่ถูกคือต้องเอาประเด็นหลักก่อนประเด็นหลักตอนนี้เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีพิธีรับพระบรมราชโองการเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประเด็นหลักตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสรรหาคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องของการจัดแบ่งกระทรวงที่จะทำงานอันนี้เป็นประเด็นหลักอย่าไปเอาประเด็นย่อยๆปลีกย่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเคลื่อนไหวก็มันเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่ตรงนี้นะแน่นอนอ่ะขณะนี้เนี่ยมันก็เห็นความเคลื่อนไหวเยอะอย่างเช่นทางท่านนายกก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้พรรคการเมืองเนี่ยส่งรายชื่อของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีให้กับคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชว่าเพราะอันนี้เป็นอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะก็คงจะทำหน้าที่เป็นคนประสานงานเป็นเลซองอ่ะนะก็เป็นเลซองเป็นคนประสานงานที่จะนำชื่อมาตรวจสอบคุณสมบัติหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันก็จะมี move มีความเคลื่อนไหวอย่างนี้เอาอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกแล้วว่าเขาอย่างนี้นะ8คนโทษ8คน4กระทรวงเขาก็ว่าอย่างนี้ทางพรรคพลังประชารัฐเขาก็บอกว่าทางพรรคเขาพร้อมร่วมรัฐบาลเอาสรุปร่วมพร้อมเหรอทางพรรคใช่ไหมไม่รู้ก็เห็นมีข่าวบอกว่ามีประชุมมีอันนี้จะเป็นรายงานข่าวทั้งนั้นนะบอกว่าเนี่ยคุณประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคพลังประชารัฐยินดีร่วมรัฐบาลอะไรพวกนี้แม้กระทั่งข่าวที่ออกมาค่ะยังมีลักษณะบอกว่ารายงานข่าวแต่ว่าบางสำนักก็บอกว่า เป็นการพูดจริงๆเลยเอางี้แล้วกันเอาอย่างนี้กันผมเล่าตัวอย่างให้ฟังก่อนหน้านี้ที่เป็นรายงานข่าวบอกว่าทักษิณสั่งล้มโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้วสุดท้ายนายกก็บอกเออใช่ไหมไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้เลยพูดไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ได้หมายความอย่างที่เป็นคืออย่างนี้อันนี้ต้องจับให้ดีๆแต่ว่าเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยต้องแยกให้ดีนะคะว่านี่คือพรรคหรือนามสกุลใช่ไหมก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็โยงกันไปแหละมันก็โยงกันไปเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้เขาบอกว่าต้องไม่มีก็นี่อีกเหมือนนี่ก็อีกเหมือนกันนี่ก็อีกเหมือนกันนะคือต้องแยกให้ดีนะข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดต้องมีคนพูดตัวตนบุคคลพูดต้องคนพูดทั้งนั้นนะไม่ใช่ไม่เข้าใจเวลาเราคุณอ่านข่าวเนี่ยระดับที่น่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยคือมีคนพูดอย่างคุณชื่ออะไรล่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยนี่คุณภูมิธรรมก็บอกค่ะเรื่องของกรณีท่านประวิตรหรือว่าบิ๊กป้อมเนี่ยนะคะที่ประกาศร่วมรัฐบาลต่อเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับพรรคนะอันนี้ท่านตอบแทนไม่ได้เลยขอให้มันชัดเจนก่อนแต่ก็มีการชี้ว่าถ้าหากว่ามีปัญหาทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะจันนะไม่รู้ล่ะอันนี้ก็คือว่าต้องมีตัวตนพูดเนี่ยอันนี้คือจริงเท็จ เอาตามวอร์ดดิ้งของเขาถ้ายิ่งเป็นมีกล้องไปวางมีเสียงด้วยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยชัดเจนเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นนะส่วนว่าเบื้องหลังการพูดอย่างนั้นมันหมายความอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งลำดับที่2เนี่ยเวลาท่านอ่านข่าวแหล่งข่าวแหล่งข่าวนี่คือยังมีตัวตนนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าแหล่งข่าวในพรรคนั้นแหล่งข่าวระดับสูงแหล่งข่าวใกล้ชิดใกล้แชทเลยแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยพรรคถัดจากนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือต่ำแต่คนจะเชื่อเยอะคำว่ารายงานข่าวอันนี้เราไม่รู้ที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องให้น้ำหนักมีคนพูดชัดเจนเป็นแหล่งข่าวแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแหล่งข่าวใกล้ชิดอะไรแล้วแต่เขาจะใช้คำแหล่งข่าวระดับสูง highly paid sources อะไรประมาณนี้นะแล้วก็รายงานข่าวจับประเด็นอย่างนี้ก่อนจะได้เข้าใจส่วน movement ที่เราเห็นคุณเศรษฐาทวีสินแกไปที่อาคารชินวัตร 3ตรงใกล้ๆกับเซ็นทรัลลาดพร้าววันนี้ใช่ไหมคะเขาก็ไปเจอกับคุณแพทองธารไปเจอทำไมคะผมก็ไม่รู้ว่าไปทำไมเหมือนกันถ้าถามผมนะคือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันบอกไม่ถูกว่ะก็เขาไม่ได้ทะเลาะเบาะแหวงกันก็มีมิตรไมตรีต่อกันต้องส่งมอบงานให้แก่กันและกันคุณเอางี้ดีกว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่จริงมันต้องพักแล้วนี่พูดแบบด้วยความเกรงใจนะคือไม่รู้อะไรอย่างนี้แต่ท่านยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไหมก็มันถูกมันคือมันต้องดิสแตนซ์แล้วมันต้องมีระยะห่างไอ้นี่มันมั่วไปหมดกลมกลืนกันไปหมดผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเอาวันนี้ตามข่าวที่บอกก็คือว่าเหมือนกับว่าไปคุยกันเรื่องงานว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนก็ต้องมีรอยต่อตรงเนี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องปรากฏตัวอะไรกันขนาดนี้ให้มันชัดเจนก็ดูตั้งแต่วันตั้งแต่วันอาทิตย์ตั้งแต่วันอาทิตย์นะเนี่ยตอนที่เราต่อเนื่องตลอดการคุณเศรษฐาก็ไปเรื่องเราไม่รู้ละอันนี้ก็อันหนึ่งตอนนี้คือคุณอุ้งอิงนะเห็นคุณจุลพันธ์ด้วยอันนี้ที่ไปอาคารชินวัตรเนาะส่วนเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาจะยังไงเราไม่รู้ละแต่ว่ามันมีมันคือฐานบัญชาการมันอยู่ที่ตึกชินวัตร 3ค่ะโอเคท่านนายกไปตรงนี้นะแล้วก็ถูกต้องนะคือท่านนายกก็ยังบอกว่าโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรทำยังไม่มีอะไรทั้งนั้นนะท่านก็ไปเรียนหนังสือไปก่อนก็ไปมินิวอเพื่อผู้นำอะไรตอนอะไรนั้นก็ไปนั่นก็โอเคมีอะไรกันมีความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ออกมาพูดบอกว่ายังไม่ได้รับการท้าทามถูกไหมก็จะได้รับการท้าทามเหรอเพราะตอนโหวตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้โหวตไม่ใช่เหรอคะเขางดออกเสียงคุณต้องเข้าใจว่าคำว่างดออกเสียงเนี่ยแปลว่าอย่างไงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นชอบเนี่ยกูไม่เอามึงนี่มันมีนัยยะอยู่นะถึงบอกว่าการทำอย่างนี้ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าแต่เมื่อไหร่ที่มาเขาก็จะมีระบบของเขากรรมการบริหารว่าอย่างนี้สสว่าอย่างนี้ก็ว่ากันไปคือผมคิดว่ามันยังฟลูอิดอยู่มันยังเลื่อนไหลอยู่เอาแม้แต่เรื่องของไทยสร้างไทย6คนที่ไปโหวตโหวตให้กับโหวตให้อันนั้นไม่ใช่ว่างดออกเสียงนะโหวตให้นะโหวตให้เลยพรรคไทยสร้างไทยจะแตกเอาเนี่ยมันก็มีข่าว ว่ามีการคุยกันว่าโอเคขอ1รัฐมนตรีช่วยอันนี้รายงานข่าวนะครับไม่คอนเฟิร์มผมเจอตัวผมจะถามให้แต่คุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่เคยคุยกับคนพรรคไทยสร้างไทยแต่เขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นจะไปรู้ได้ยังไงเพราะว่าการวิ่งเข้าไปในศูนย์อำนาจมันมีหลายช่องทางอ่ะนะแต่ว่าเนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันอย่าไปเอาจริงเอาจังเลยอ่ะมีพรรคไหนอีกอ่ะพรรครวมไทยสร้างชาติใช่พรรครวมไทยสร้างชาติก็ยังมีประเด็นนู่นประเด็นนี้เรื่องว่ากระทรวงของเขายังจะอยู่หรือเปล่าหลักๆกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์ไอกระทรวงพลังงานนี่ก็เรื่องหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเขาทำอยู่กับ2กระทรวงจะเปลี่ยนกระทรวงไหมถ้าเปลี่ยนกระทรวงก็เปลี่ยนรัฐมนตรีถ้าเอากระทรวงเดิมก็ยังเปลี่ยนรัฐมนตรีได้อีกอ่ะนั่นก็ต้องไปดูภายในเขาระบบเขาคือพูดง่ายๆนะพรรคพลังประชารัฐดูเหมือนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่แท้จริงก็ไม่ใช่พรรครวมไทยสร้างชาติดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนแท้จริงก็ไม่ใช่พรรคที่นิ่งๆจริงๆมีอยู่2พรรคพรรคอะไรคะโอ้3พรรคพรรคชาติไทยพัฒนามีส.ส. 10คนเนี่ยนิ่งมากพรรคประชาชาติมีส.ส.อยู่9คนก็นิ่งเฉพาะร่วมรัฐบาลนะแต่ทางฝั่งที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่ไม่นิ่งนะแล้วพรรคไหนนิ่งอีกคะพรรคนี่อะไรพรรคภูมิใจไทยนิ่งภูมิใจไทยนิ่งอย่างที่เป็นจริงหรือเปล่านิ่งแต่ว่านิ่งแบบว่าล้ำลึกไม่ใช่ล้ำลึกเป็นไงคะคือคงอยากแลกกระทรวงเอางี้แล้วกันโอ้ อาจารย์พอจะรู้ไหมว่าอยากแลกกระทรวงไปไหนอยากได้สาธารณสุขไหมหรือยังไงไม่ใช่ยังไม่บอกตอนนี้ดีกว่าไหมก็เดี๋ยวรอให้มันจบก่อนดีกว่าโอเคแต่มันโอ้โหไม่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราลืมไปเรื่องหนึ่งอะไรอะคะรอบนี้การคัดคนมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันมีมาตรฐานของทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจริยธรรมจริยซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นี่อันที่หนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงอะไรประมาณนี้นะแต่ต้องไปอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ละเอียดนะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะคือเขาไม่สนใจว่าคดีหมดอายุความเขาไม่ได้สนใจอะไรอย่างนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เคยทำผิดแล้วมันดูแล้วมันร้ายแรงคนทั่วไปเห็นว่ามันไม่เข้าท่าวินยูชนเขาแปลว่าคนทั่วไปนะวินยูชนต้องรู้อยู่แล้วต้องรู้อยู่แล้วเนี่ยคราวนี้มันประเด็นคืออะไรคุณเศรษฐาไปเพราะอย่างนั้นคุณแพทองธารจะเป็นคนนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวเป็นรัฐมนตรีก็ต้องนั่งตรวจให้ละเอียดนะครับดีไม่ดีต้องเรียกมาถามอ่ะว่าตกลงเรื่องนั้นยังไงวะนี่ไงเขาก็เลยบอกว่าให้ส่งรายชื่อมาอย่างเร็วเลยส่งมาก่อนต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นคราวนี้เราก็เห็นละถ้าเอามาตรฐานนี้นี่นะพรรคพลังประชารัฐอย่างน้อยๆ2คนไม่ได้เป็นรัฐมนตรี3คนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอย่างน้อยๆ3คนที่ว่านี่เป็นใครกันบ้างเฮ้ยไม่ได้พูดไม่ได้อ้าวเหรอแต่ว่ามีเรื่องพูดอื่นๆอีกเช่นการบริหารของคุณแพทองธารที่ว่านี้ทั้งสไตล์การบริหารรวมไปถึงเรื่องของคุณทักษิณด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอาจารย์คะวันนี้ดูดัชนีหุ้นไทยเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะปิดที่ 1,323.38 จุดบวกเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 20.38 จุดด้วยกันอันนี้มันแปลว่าอะไรอันนี้มันมีนัยยะไหมหรือจริงๆไม่มีอะไรหรอกความวิตกกังวลเรื่องรัฐบาลมันได้นายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วแล้วก็การฟอร์มคณะรัฐมนตรีก็คงจะเดินหน้าใช้เวลาสั้นนะก็จะมีความต่อเนื่องแต่แน่นอนมันก็ต้องมีการปรับตรงนู้นตรงนี้ตามสมควรซึ่งผมบอกว่าใจเย็นๆนะสิ่งที่เราต้องดูต่อไปเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องคณะรัฐมนตรีต้องจบเรื่องคณะรัฐมนตรีก่อนนะเพื่อที่ท่านนายกท่านจะได้นำคณะรัฐมนตรีเนี่ยเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเห็นแล้วว่าการเดินหน้าของรัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าก็ผ่านการประชุมร่วมกันเพื่อร่างนโยบายที่จะไปแถลงต่อรัฐสภาถ้าดูซีเควนซ์แล้วเนี่ยขั้นตอนไหนจะช้าจะเร็วยังไงเนี่ยผมคิดว่าบวกลบก็คงประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ผมคิดว่าภายในกลางเดือนกันยาเนี่ยรัฐบาลใหม่คงจะเข้าไปทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องยุ่งกับการทำงบประมาณรายจ่าย ปี2568เลยคือแกพอเข้ามาก็เสร็จแล้วประมาณนี้เพราะว่างบมารายจ่ายปี2568เนี่ยจะเสร็จประมาณสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะอันนี้ผมพอรู้เรื่องเพราะผมอยู่ในกลุ่มที่เป็นกรรมาธิการพอรู้ซีเควนซ์ซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ว่ามันจะทำให้ไม่เกิดปัญหาการหยุดชะงักของงบประมาณรายจ่ายอย่างที่ผ่านมามันสะอึกปี67เพราะตอนนั้นคุณประยุทธ์ยุบสภายังไม่ได้เสนอกฎหมายเข้าสภาก็เลยเตอช้ามาถึงขนาดนี้อันนี้มันเป็นความต่อเนื่องแล้วก็จะเร่งมือในการบริหารจัดการใส่เงินเข้าไปในระบบนะเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องเศรษฐกิจในไตรมาสที่2แล้วก็ที่เหลือของทั้งปีเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยคือถ้าเราแบบว่าไม่ไปตำหนิติเรือทั้งโกรนตั้งแต่ต้นนะถึงแม้ผมจะพูดมาตลอดว่าด้วยอายุด้วยประสบการณ์เนี่ยผมไม่ค่อยเท่าไหร่กับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะแต่ว่าก็ในเมื่อมาแบบเรียบร้อยตามระบบก็ต้องว่ากันตามนั้นนะมันจะเป็นอะไรต่อไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไปว่าเขาตั้งแต่วันแรกนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเอาละที่เหลือก็คือพูดง่ายว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารเนี่ยท่านต้อง delivery คณะรัฐมนตรีที่มันโอเคแต่แน่นอนมันไม่มีสิทธิ์เลือกทั้งหมดนะแต่ผมก็จะบอกอย่างนี้นะว่าคือการวางตัวบนความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณซึ่งเป็นคุณพ่อของท่านนายกเนี่ยคือในแง่คนที่ให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนย่อมเป็นคุณทักษิณแต่กรรมวิธีหรือวิธีที่นำเสนอแสดงออกเนี่ยมันจะต้องแบบว่าดูแล้วมันมิดชิดหน่อยนะคือการจะไปคือถ้าเกิดว่าการทำงานมันไม่100%มันก็แย่เดี๋ยววันนี้ท่านก็พูดนะบอกว่าเรื่องนายกก็มาฟังจากท่านดีกว่าเรื่องครม.ฟังจากถูกต้องนะไม่ต้องไปถามคนอื่นนะแต่ว่าคนอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องทำตัวให้ห่างหน่อยผมถึงไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างคุณเศรษฐาไปทำไมผมไม่เห็นด้วยคุณทักษิณโอเควันแรกโอเคแต่ที่เหลือก็ห่างๆหน่อยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราจะได้ดูว่าความเป็นนายกศักยภาพของท่านของจริงมันเป็นยังไงอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์คิดว่าสไตล์การบริหารของคุณแพทองธารเนี่ยเป็นยังไงคะผมยังไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยเฉียบชัดเจนเด็ดขาดดูจากการสัมภาษณ์ของท่านในระยะหลังๆมันยังบอกอะไรไม่ได้มันของบางอย่างผมยังบอกว่าอย่างน้อยๆก็ต้องเรียนรู้เรื่องระบบการบริหารราชการเพราะเป็นนายกมันเป็นหัวหน้าหน่วยราชการสูงสุดมันต้องเข้าใจกรรมวิธีต้องมีที่ปรึกษาดีๆนะไม่ใช่เหยียบเปลือกกล้วยแล้วหัวลื่นฟาดหัวงี้ไม่ถูกนะคราวนี้มันก็ต้องแยกออกจากกันนะเผอิญมันมีเรื่องอะไรที่มันดูแล้วมันแบบเผอิญตรงวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันที่คุณทักษิณพ้นโทษมีพระราชกฤษฎีกาบัญญัติโทษของพระเจ้าอยู่หัวออกมามีผลตั้งแต่วันที่18สิงหาลงในราชกิจจาวันที่17มีผลวันที่18ก็เป็นวันเดียวกับที่พิธีสนองรับพระบรมราชโองการคุณทักษิณแกก็มาในฐานะเรียบร้อยอย่างวันนี้เขาต้องไปตรวจนัดพยานนะเพราะสรุปรวมความก็คือว่าไอ้คดีที่ว่า112เนี่ยผมไม่ดูรายละเอียดหรอกเอาเป็นว่าจะเริ่มมีการนัดสืบพยานโจทย์แล้วก็จำเลยเมื่อไหร่คะ เมื่อไหร่ล่ะกรกฎาคมปีหน้ากรกฎาคมปี2568ค่ะนะพยานฝ่ายโจทย์10ค่ะพยานฝ่ายจำเลย14คนค่ะนะศาลจะนัดไต่สวนแบบตลอดต่อเนื่องหรืออะไรยังไงไม่รู้ล่ะ1-2-3 กรกฎาคมปีหน้าแล้วก็15-16-22-23 กรกฎาคมปีหน้าค่ะนั่นแหละแต่ว่ามันจะสืบพยานต่อเนื่องอะไรไม่หยุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ากว่าจะมันก็ต้องมีการเพิ่มเติมอะไรต่ออะไรต่อสู้ในข้อเท็จจริงในข้อกฎหมายแล้วก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เท่ากับพอสไว้พอสเฉยๆอาจารย์ถามไม่เพราะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการไต่สวนนัดพยานโจทย์พยานจำเลยมาไต่สวนในศาลเนี่ยกระบวนการก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรค่ะอันนี้ถือว่าเป็นฟ้าที่สดใสสำหรับคุณทักษิณยังคะผมไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าคนพยายามจะไปโยงเรื่องที่มันอันนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลค่ะนะถึงแม้จะมีสถานะเป็นคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีก็ตามทีเนี่ยแต่ก็ต้องรักษาระยะห่างอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นตอนนี้ สิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อไปก็คือว่าความชัดเจนในการจะผลักดันนโยบายที่เชื่อมต่อกันระหว่างรัฐบาลคุณเศรษฐาที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วกับรัฐบาลของคุณแพทองธารที่จะเข้ามามันจะมีอะไรที่เลิกไปมันจะมีอะไรที่ยังทำต่อมันยังมีอะไรที่จะต้องปรับเนี่ยอันเนี้ยสำคัญอยู่ตรงนี้แล้วก็สำคัญอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าเขาจะมีการเปลี่ยนตัวไหมคือผมไม่รู้ข่าววงในนะแต่ว่าผมคิดอย่างนี้ถ้านายกรัฐมนตรีอายุ60ทำงานกับคนอายุ70-75ก็ถือว่าไม่ห่างกันมากถ้านะตอนนี้นายกรัฐมนตรีอายุ40อ่ะ37บวกให้อีก3ค่ะก็น่าจะทำงานกับคนอายุประมาณไม่เกิน60ค่ะเพราะมันช่วงห่างมันจะเป็นอย่างนั้นรูปร่างหน้าตาของรัฐบาลใหม่เนี่ยอาจจะมีคนอายุน้อยลงโดยธรรมชาติในเมื่ออายุของนายกน้อยลงเนี่ยมันก็ดึงให้ครม.อายุน้อยลงมาด้วยค่ะนะผมคงตอบได้แค่นี้แต่มันจะเป็นไปได้เหรอคะเพราะว่ามันมีโจทย์ของการแก้ไขปัญหาหลายอย่างเลยแต่ว่าโจทย์ที่ท้าทายของการแก้ปัญหาเนี่ยและทำให้มันสมดุลกับการถ่วงดุลอำนาจไม่ง่ายนะอาจารย์คะก็ต้องอันนี้เป็นหน้าที่นายกไม่ใช่หน้าที่เราเขาเป็นคนเขามารับบริหารราชการแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องดูความเป็นไปของเศรษฐกิจณขณะนี้ค่ะซึ่งเผอิญว่ามันก็ตรงกันอีกตรงยังไงคะคือเขาก็เป็นตารางเวลาในการจะแถลงภาวะเศรษฐกิจเป็นปกติภาวะเศรษฐกิจซึ่งมันก็ตรงกับวันจันทร์ที่18สิงหาคมจันทร์ที่19สิงหาคมจันทร์ที่19สิงหาคมทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็ออกรายงานเศรษฐกิจไตรมาสที่2และภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีไอ้เนี่ยเราเห็นตัวเลขครึ่งปีแล้วตัวเลขที่ว่านั้นเนี่ยนะคะมันบ่งบอกอะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะมาดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยกันหน่อยเนี่ยนะคะวันนี้ทางสภาพัฒน์ค่ะมีการรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ออกมาค่ะอาจารย์คือไตรมาสที่2เนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนค่ะที่จริงเราค่อนข้างเป็นห่วงว่าไตรมาสที่2เนี่ยมันจะซุดนะตัวเลขต่างๆข่าวต่างๆออกมาไม่ค่อยดีค่ะแต่ผมคิดว่าปัจจัยเสริมเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของรายได้จากนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็การส่งออกที่ไม่แย่นักค่ะสรุปรวมว่าความก็คือว่าเศรษฐกิจไทยวัดด้วย GDP ในไตรมาส2เนี่ยเติบโตร้อยละ 2.3 อันนี้คือขยายตัวร้อยละ 2.3 ค่ะนะในร้อยละ 2.3 เนี่ยอาจจะดูในรายละเอียดนิดนึงว่ามันโตจากอะไรบ้างค่ะมันมีอะไรสนับสนุนโตจากการอุปโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอุปโภคภาครัฐบาลเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าการลงทุนรวมเนี่ยติดลบนะคะเยอะไหมส่งออกบวกส่งออกบริการบวกภาคเกษตรติดลบภาคอุตสาหกรรมยังทรงๆที่พักโรงแรมเนี่ยขึ้นประมาณ 7-8% ขนส่ง 8% สาขาการค้าแต่ละตัวนั้นมันถ่วงน้ำหนักไม่เท่ากันแต่ตัวที่หนักๆก็คืออุปโภคบริโภคเอกชนลงทุนเอกชนไอ้ตัวบนข้างบนนั่นแหละแถวบนเนี่ยมันมีตัวบวกอยู่ทั้งหมดมี5ตัวบวกก็จะเป็นตัวบวกสีเขียวว่า3-4 ตัวนะตัวบวกใช่ตัวบวก4ตัวตัวลบ4ตัวลบ1ตัวไอ้ตัวลบเนี่ยสำคัญเพราะเรื่องเป็นเรื่องการลงทุนเป็นการลงทุนรวมอันนี้อันหนึ่งอันนี้พอเราดูต่อเนี่ยนะที่เราเป็นห่วงก็คือเรากลัวว่าการขยายตัววัดไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยมันจะติดลบจำได้ว่าไตรมาสที่1มันอยู่ที่ 1.6 ค่ะอาจารย์คะพอไตรมาสที่2มันอยู่ที่ 2.3 เนี่ยอันนี้เวลาเขาดูเนี่ยเขาเรียกว่า seasonal adjust คือปรับฤดูกาลตอนที่เศรษฐกิจปีที่แล้วเนี่ยปี66เนี่ยไตรมาส4เทียบกับไตรมาส3เนี่ยมันติดลบลบ 0.4 มันทัดล่างตัวแดงๆอ่ะนะเราเนี่ยเป็นห่วงมากเลยว่าไตรมาสที่1เนี่ยถ้าเอา seasonal adjust เนี่ยถ้ามันติดลบอีกอันหนึ่งเนี่ยมัน technical recession ปรากฏว่ามันเป็นบวกร้อยละ 1.2 เห็นไหมนะที่ไตรมาสที่1ขยายตัวร้อยละ 1.6 แต่ถ้าเกิดว่าวัดด้วยการปรับฤดูกาลเนี่ยมันขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4เนี่ยเพิ่มขึ้น 1.2 ไตรมาสที่2ที่ว่าแย่เนี่ยนะก็ยังขยายตัวร้อยละ 2.3 แต่ว่าในแง่ของการปรับผลทางฤดูกาลเนี่ยที่มีอะไรที่มันผิดปกติเอาออกไปเนี่ยมันยังขยายตัวร้อยละ 0.8 นะก็พูดง่ายๆว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจ ถดถอยหรือว่าชะลอตัวอย่างรุนแรงแต่เราอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างต่ำอันนี้เป็นประเด็นต่ำนะคะไม่ได้ว่าถดถอยพอจากนี้ปั๊บเนี่ยโอเคบางคนอาจจะมองประเทศนะอาจจะต้องมองเทียบเคียงกับชาวบ้านเขาเราก็ดูหน่อยแล้วกันว่าไตรมาสนี้ของเราเนี่ยขยายตัวอย่างเงี้ยนะของเราขยายตัวอย่างเงี้ยชาวบ้านเขายังไงก็ดูอเมริกาขยายตัวเนี่ย 2.4 ยูโรโซน 0.6 ญี่ปุ่น 0.4 จีน 4.7 อะไรพวกนี้ประกอบกันะนะอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของโลกเนี่ย100 ละ 2.9 เราก็เรียกว่าต่ำกว่าโลกอะน่าต่ำกว่าโลกแต่ก็ช่างมันเนอะแถวๆบ้านเราอย่างอินโดนีเซียเนี่ยร้อยละ 5ค่ะมาเลเซีย 5.9 ฟิลิปปินส์ 6.3 เวียดนาม 6.9 อาจารย์แสดงว่าเราก็ต่ำสุดกว่าแถวๆนี้ถูกต้องเราวันนี้เลี่ยกับสิงคโปร์ยังดีกว่าเราด้วยซ้ำไปสิงคโปร์นี่ 2.9 ค่ะเรา 2.3 เนี่ยเราก็โอเคนะพูดง่ายๆว่าไม่ติดลบก็ดีแล้วหนูโอเคแต่สิ่งที่เราต้องดูต่อไปคือว่าอ้าวทั้งปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอันเนี้ยตัวเนี้ยสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงค่ะผมอยากให้ดูอย่างนี้นะค่ะ GDP ของเดิมเนี่ย2-3ค่ะแต่ของใหม่เนี่ยตัวล่างเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 ตัวบนเนี่ยลดลงมานะแล้วสังเกตว่ามันแฟลตนะอุปโภคบริโภคเอกชนเท่าเดิมร้อยละขายยาตัวละ 4.5 ภาครัฐบาลเนี่ยเท่าเดิม 101.7 ขณะมีการเร่งนู่นเร่งนี้แล้วนะลงทุนภาคเอกชนเนี่ยขยายตัวต่ำนะเดิมขยายตัว 3.2 นี่ลด 0.3 ภาครัฐเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นติดลบน้อยลงเพราะมันมีการเบิกจ่ายส่งออกบวกนะเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์นะ 0.4 ถึง 0.9 จากเดิมเนี่ยอาจจะต่ำกว่านี้นิดนึงดุลบัญชีเดินสะพัดยังเป็นบวกตัวเลขที่เราต้องดูบรรทัดสุดท้ายในแง่การค้าระหว่างประเทศส่งออกนำเข้าสินค้าและบริการดูฐานะทางการเงินทางด้าน external factor เนี่ยทางด้านภาคต่างประเทศต้องดูดุลบัญชีเดินสะพัดดุลการค้าบวกลบเรื่องหนึ่งแต่ดุลบัญชีเดินสะพัดมันรวมดุลบริการด้วยถ้ามันบวกเนี่ยเงินตราต่างประเทศไม่ไหลออกแต่ถ้าเกิดว่ามันขาดดุลเงินทุนมากๆคนเอาเงินออกไปเยอะมันจะขาดดุลชำระเงินได้คราวนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันไม่ว่าทางปลัดกระทรวงการคลังไม่ว่าทางเลขาธิการสภาพัฒน์พูดตรงกันอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาพูดว่าไงก่อนที่โครงการกระเป๋าเงินโครงการ Digital Wallet เนี่ยจะนำออกใช้กระจายเงินเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยควรจะต้องมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เป็นเรื่องคิดคล้ายๆกันนะจะกระตุ้นการลงทุนหรือจะทำให้เกิดสภาพคล่องอะไรก็ว่ากันผมฟังมาดูเนี่ยทางฝั่งของทางกระทรวงการคลังเนี่ยคงจะเร่งโครงการกองทุนวายุพักที่เขาจะมีการระดมทุนประมาณ 100,000 ถึง 150,000 ล้านซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องรอรัฐบาลนะเพราะว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปแล้วกระทรวงการคลังจะเดินหน้าก็ไม่ต้องไปถามคนใหม่แล้วทำได้เลยนะถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ทำไปเลยนะรีบทำไปเลยเพราะว่ามันจะได้เอาเงินเนี่ยที่ระดมได้เนี่ยมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้วยแล้วก็บอกอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าไอ้โครงการเนี้ยสำหรับการลงทุนของประชาชน100,000 ล้าน150,000 ล้านเนี่ยมันการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำแล้วก็กึ่งการันตีเงินต้นคืนเนี่ยจะต้องลงทุนต่อเนื่องประมาณ10 ปีอันนี้เดี๋ยวถึงเวลาจะเล่าให้ฟังดีเลยค่ะคราวนี้มันก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคือบนความยึกยักขนาดนี้เนี่ยผมฟังท่านนายกพูดเรื่องโครงการ Digital Wallet คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะคะฟังดูแล้วเนี่ยคงจะ modify คงทำต่อแต่จะต้องมีการปรับให้มันเหมาะค่ะซึ่งตอนนี้มันก็มีแนวคิดนะทางเลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาเนี่ยก็บอกว่าแกก็บอกว่าถ้าเกิดโครงการเติมเงินไอโครงการ Digital Wallet เนี่ยจะไม่ทำต่อถ้าหากเป็นอย่างนั้นก็คงต้องดูมาตรการอื่นเข้ามาเติมเพื่อที่จะได้พยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้คืออย่างนี้เอางี้ก่อนค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะด้วยการลงทุนไม่ว่าจะด้วยการบริโภคอุปโภคหรือเรื่องอื่นที่มันเป็นมาตรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใช้เงินเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องทำนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าต้องเอาตั้งหลักก่อนว่าเงินที่จะทำโครงการนี้เนี่ยนะDigital Wallet เนี่ยนะโครงการ Digital Wallet เนี่ยส่วนที่เรียบร้อยแล้ว 122,000 ล้านอันนี้ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมส่วนที่จะไปกันจากงบปี 67 ที่ตั้งเป้าไว้ 43,000 ล้านยังไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยแต่อันนี้เป็นเงินที่มีเรื่องคิดไม่ตรงกันอย่างนี้ว่าจะต้องจ่ายให้หมดภายในปีใน จะต้องจ่ายให้หมดภายในวันที่30กันยายนไหมเป็นไปตามรอบถ้าจ่ายให้หมด30กันยายนเนี่ย165,000 ล้านเนี่ยนะอันนี้ไม่สามารถที่จะใช้กับ Digital Wallet เพราะว่าแพลตฟอร์มที่ทำเนี่ย มันไม่ทันอันนี้อาจจะปรับมาเป็นเจาะเข้าไปเลยสำหรับผู้มีรายได้น้อยผู้กลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มไปนี้นี่ก็คนที่ได้นี่อยู่แล้วเนี่ยสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยประมาณ14ล้านคน15ล้านคนเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้แต่มันจะมีปัญหาว่าไอ้คนที่เข้าไปลงทะเบียน30ล้านคนก็จะว่าไงมันก็มียอดกระทบกันแต่อันเนี้ยมันจะไม่เสี่ยงเรื่องข้อกฎหมายส่วนที่เหลือเนี่ยจะทำยังไงส่วนที่เหลือที่เป็นงบมารายจ่ายปี68 152,700 ล้านซึ่งเป็นตัวเลขเป็นงบกระตุ้นในงบกลางซึ่งยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของสภากับตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งซึ่งไม่รู้เสกมาจากไหนเนี่ย 132,300 ล้านเนี่ยอีกก้อนนึงเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นอีกขยักหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ารัฐบาลเขาจะคิดยังไงถ้า modify จะทำแบบไหนหรือจะทำเต็มรูปแบบครบถ้วนกระบวนความใส่ออกไปพร้อมๆกัน 450,000 ล้านเนี่ยแต่นั่นต้องเป็นเดือนพฤศจิกาอย่างเร็วแต่ผมคิดว่านู่นนะประมาณครึ่งหลังของเดือนธันวาคราวนี้มันก็เกิดช่องว่างตั้งแต่เดือนกันยาไปจนถึงเดือนธันวา3เดือนเนี่ยมันนานเกินไป อันนี้รัฐบาลก็คงจะต้องมีวิธีคิดแหละซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องอยู่ในนโยบายที่จะต้องแถลงต่อรัฐสภาว่าผมเข้ามาแล้วผมจะทำอะไรเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาวันนี้ที่สภาพัฒน์พูดเนี่ยขยายตัว 2.3 ในไตรมาสที่ 2 แล้วก็ปรับประมาณการว่าจะขยายตัวประมาณ102.5 สำหรับปี 2567 ทั้งปีก็ต้องบอกว่ามันมีรูมนะคือขณะนี้เราถือกันง่ายๆว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยตามศักยภาพต่ำสุดนะประมาณสัก 3% สูงสุดประมาณ 3.2 ถ้าเป็นไปอย่างศักยภาพถ้าเราขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพปั๊มได้ครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่าขยายตัว102.5 จะปั๊มให้มันเป็น 3 เนี่ยอันนี้เศรษฐกิจไม่ร้อนแรงไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันขยายตัวได้แค่102แล้วจะปั๊มไป103เนี่ยอย่างนี้มันยุ่งคราวนี้จะทำอะไรก็ทำไปเถอะตอนนี้จะกระตุ้นผ่านการอุปโภคจะกระตุ้นผ่านการลงทุนหรือจะกระตุ้นอะไรก็กระตุ้นเพราะกระตุ้นแล้วมันไม่เกิดเงินเฟ้อกระตุ้นแล้วเครื่องไม่ร้อนเพราะว่ามันไม่กระโชกโค้งข้างมันไม่กระชากเกินไปมันไม่กระชากเพราะว่ามันยังไปได้ไงถ้าเกิดเครื่องคุณร้อนแล้วคุณไปเร่งใช่ไหมเสียของใช่ไหมเสียของเครื่องมันร้อนแล้วคุณไปเร่งมันก็ระเบิดเท่านั้นเองผมเคยพูดหลายทีแล้วไอ้เรื่องโอเวอร์ฮีทเนี่ยต้องระวังเราดูเครื่องเย็นก็จริงนะแต่ว่ามันเย็นอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันต้องจับชีพจรให้ถูกจุดคืออย่างนี้ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะผมเป็นนักสังเกตการผมบอกแล้วผมไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกสังเกตจะแม่นเชียวแต่ผมสังเกตว่าอะไรมันเป็นอะไรพฤติกรรมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอาศัยการสะสมดูที่ผ่านๆมาเทียบเคียงอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่ารัฐบาลต้องแยกในการที่จะ address ปัญหาระยะปานกลางก็ทำแบบปานกลางปัญหาเร่งด่วนก็ทำแบบเร่งด่วนนะอย่าเอามาปนกันนะไอ้ที่วาดหวังอย่างนั้นหวังอย่างนี้ในอนาคตเนี้ยมานั่งทำวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวเราดูข้อมูลนะคะว่าในฝั่งแล้วโชคดีกันค่ะผมคิดว่าธนาคารประเทศไทยน่าจะลดดอกเบี้ยนโยบายใครบอกก็ดูจากอเมริกาเดือนหน้าเขาจะลดดอกเบี้ยนโยบายก็อาจจะมีรูมที่จะลดดอกเบี้ยนโยบายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดจริงๆมันเป็นพูดจริงๆว่าเข้ามาถึงมันจะมีปัญหานะแต่มันก็มีตัวช่วยนะถ้าเรื่องดอกเบี้ยมีตัวช่วยเพราะอเมริกาลดดอกเบี้ยแน่ปีนี้ถ้าช่วยแล้วจะไปได้ต่อหรือเปล่าอันนี้ลุ้นไปตามๆกันแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ